สวัสดีครับแอนนะครับห่างหายจากการรีวิวไปนานมากคราวนี้เรามาพร้อมกับลำโพงของ Sony นะครับก็ส่งมาให้ชื่อรุ่นว่า SRS X5 นะครับเป็นตระกูลเดียวกับที่มีตัวอื่นที่เป็นรุ่นพี่ใหญ่ๆกว่านี้2ตัวก็คือมี X7 กับ X9 ซึ่งตัว X5 เนี่ยจะเป็นตัวเล็กที่สุดพกง่ายที่สุดน้ำหนักเบาที่สุดดีไซน์โอเคนะครับเอามาวางไว้ในห้องแล้วก็เรียบๆดีไม่ขโมยซีนแล้วก็ไม่ดูแปลกตาวางเข้ากับอะไรก็ได้มาดูที่เห็นด้วยตาดีกว่าอย่างน้ำหนักตัวเนี้ยหนักประมาณ 1.2 กิโลเท่ากับโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งที่เป็นอันตราบุ๊กเบาๆนะครับด้านหน้าก็แบบนี้เลยเรียบๆมีลำโพงซ่อนอยู่ข้างในตัวกลางใหญ่ๆ1ตัวแล้วก็ข้างๆอีก2ตัวเป็น 2.1 ข้างบนนะครับมี NFC นะครับเอามือถือไปแตะปึ๊บก็คือเล่นได้เลยมันก็จะแพร่เข้ากับตัวเครื่องนี้นอกนั้นก็คือมีปุ่มเปิ่มคอนโทรลอื่นๆปุ่มปิดเปิดเร่งเสียงรับสายด้วยอ่ะด้านหลังก็มีพอร์ต USB ให้อันหนึ่งมีรูเอาไว้สำหรับรีเซ็ตเผื่อไปทำอะไรพังขึ้นมาแล้วก็มีปุ่มสำหรับเสียบสายออดิโอเข้าไปไอ้ตรง USB นี่เจ๋งมากเลยครับก็คือเราสามารถเอามาใช้ทำเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยสมมติเราเล่นเพลงจากโทรศัพท์ไอ้ตัวนี้ก็จะทำการชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยสำหรับตัวลำโพงเนี่ยตามสเปคเขาบอกว่าได้8ชั่วโมงก็คือเล่นแค่8ชั่วโมงไม่ต้องชาร์จหรือเราสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็เล่นไปด้วยได้เลยรู้สึกว่ากำลังวัตต์ก็จะได้เยอะมากกว่าด้วยสำหรับการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับก็คือก่อนอื่นก็ตั้งให้มันแพร่ก่อนเท่านี้ก็จะได้แล้วพอมันเจอกันตัวนี้มันก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณต่อไปสุดท้ายก็เรื่องความหล่อครับเนื่องจากเป็น NFC ผมจะลองแตะให้ดูนะครับก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เข้าแอปที่เป็นแอปฟังเพลงแล้วโทรศัพท์ไปแตะปึ๊บท่านี้ก็จะเล่นได้เลยส่วนพลังเสียงที่ว่าบุบบับบุบบับปื๊ดปื๊ดแค่ไหนก็แนะนำให้ลองเสิร์ช YouTube ดูนะครับก็จะมีเปรียบเทียบให้ดูกับรุ่นอื่นๆและยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายและทั้งหมดนี้ก็คือลำโพง Portable Bluetooth Speaker รุ่น SRS X5 X5 ครับของ Sony สวัสดีครับ